สวัสดีผมเวิร์สเอง หลายๆคนในชีวิตก็ต้องมีคนที่ชอบบ้างแหละจริงไหมใช่ครับหนึ่งในนั้นคือผมจริงๆอยากทำคลิปนี้ลงวันวาเลนไทน์นะแต่คือเอาตรงๆไหมคือผมขี้เกียจพอพูดถึงเรื่องคนที่ชอบหรือความรักในวัยเด็กอะไรพวกนี้มันก็คงหนีไม่พ้นเขาว่าแอบชอบการจะได้คบกับใครสักคนเนี่ยมันก็คงจะเริ่มจากการแอบชอบกันทั้งนั้นจริงไหมหรือผมอาจจะเข้าใจผิดไปเองก็ได้ในสมัยป.6ผมเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่จืดจางเป็นอันดับแรกๆของห้องแล้วก็ไม่ค่อยมีเพื่อนคบค่อนข้างมากผมไม่ค่อยมีเพื่อนสนิทในนั้นถึงจะดูสนิทแต่ก็คงเป็นผมที่คิดไปเองในห้องนั้นมี19คนประกอบไปด้วยผู้ชาย14ผู้หญิง5เนื่องจากความที่ห้องมันน้อยและผู้หญิงก็มีไม่กี่คนศึกชิงเจ้ายุทธภพก็ได้เกิดขึ้นทุกๆคนในห้องพยายามที่จะทำคะแนนยอดนิยมของตนเองให้ได้มากที่สุดส่วนคนที่ไม่สนใจกับไอ้พวกลูเซอร์ในห้องก็จะไม่แสดงตัวออกมาหยุดตรงนี้ก่อนที่เรื่องนี้จะกลายเป็นการเล่าเรื่องสมัยป.6 ผมชอบผู้หญิงคนหนึ่งในห้องเขาชื่อว่าอีฟคือผมไม่ได้ชอบแบบอยากเป็นแฟนนะแค่ผมรู้สึกปลื้มเฉยๆเขินจังอีฟค่อนข้างที่จะเป็นผู้หญิงที่ขี้เล่นชอบเล่นกับผมของผมงงไหมเอาเป็นว่าผมจะโดนเอาหนังยางรัดผมให้ในบางครั้งและเขาก็ชอบเรียกผมว่าเมนไออีฟผมชอบเขาแต่สิ่งที่ต้องห้ามสำหรับผมก็คือการคบคนที่ชอบหรือสนิทมาเป็นแฟนคุณก็คงบอกว่ามึงมันไม่แก้บอกเขาสิใช่ครับอ้าวอีพีการที่คนเราบอกชอบใครสักคนไปเนี่ยตัวเราจะไม่รู้เลยว่าเขาคิดเหมือนกับเราหรือเปล่าการขอคบมันก็เหมือนเหรียญจะออกหัวหรือก้อยเราไม่สามารถรู้ได้ประพันธ์โดย Afterverse ถ้าเกิดเขาตอบปฏิเสธขึ้นมาเนี่ยมิตรภาพที่สร้างมาทุกอย่างมันจะหายไปทั้งหมดอาจจะถึงขั้นมองหน้ากันไม่ติดเลยก็มีผมไม่ได้บอกว่าความรักมันไม่ดีนะแต่สำหรับผมมันดูเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้หลังจากเรียนจบป.6 มาอีฟก็ได้หายไปกับสายลมไงเมนพอขึ้นมาเรื่อยๆอยู่ประมาณมัธยมผมกลายเป็นผู้ชายที่ป๊อปปูล่าด้วยหน้าตาที่ดูดีนี่ชมตัวเองก็เป็นว่าถึงจะไม่ได้เป็นอันดับต้นๆแต่ยังไงก็เป็นที่นิยมอยู่ดีมีหลายคนชอบผมและต้องการจะขอคบแต่คุณรู้ไหมผู้หญิงที่เข้ามาแล้วชอบผมบางคนสนิทกับผมจนกลัวว่าจะเสียมิตรภาพไปเลยก็มีผมก็เลยต้องจำใจปฏิเสธไปแต่จริงๆก็ไม่กล้าปฏิเสธไปตรงๆหรอกนะแล้วจะให้พูดว่าไงล่ะไม่เราเป็นเพื่อนกันดีกว่าตายมึงตายมิตรภาพจบตรงนั้นเลยหลังจากผมผ่านช่วงเวลาม.ต้นมาได้ผมก็ได้ไปปลื้มรุ่นน้องคนหนึ่งคืออย่างที่ผมบอกในคลิป Q&A 1นั่นแหละโคตรสเปคผมเลยแล้วน้องคนนั้นก็มีพี่สาวที่เป็นรุ่นพี่ของผมอีกแล้วผมก็รู้จักน้องเขาจากพี่สาวจากเพื่อนสนิทที่เป็นรุ่นพี่ที่สนิทกับผมอีกทีงงไหมไม่งงใช่ไหมโอเคเดี๋ยวขึ้นซับไตเติลให้ด้วยความโรคจิตที่มีอยู่ในตัวผมก็จะชอบไปนั่งมองหรือแอบส่องอยู่ไกลๆตลอดเวลาไม่รู้เหมือนกันว่าผมทำไปทำไมแต่ผมชอบที่จะได้มองหรือได้คุยด้วย เขินจังพอมามองที่ปัจจุบันนี้ผมก็ยังคงความชอบและนิสัยการส่องอยู่เหมือนเดิมนี่คือสาเหตุว่าทำไมผมถึงยังไม่มีแฟนสักที จริงๆมันก็มีอยู่อีกสาเหตุหนึ่งนะพ่อผมเป็นหมอดูและต้องอิงเรื่องดวงคู่ด้วยพ่อผมมักจะบอกว่าเอาวันเดือนปีและเวลาเกิดมาให้ดูก่อนไม่งั้นถ้าดวงคู่ส่งให้ป่วยให้จนมันจะแย่เอาขอโทษคนที่ปฏิเสธไปเพราะเรื่องนี้และใช่ผมก็ทำตามและนี่คือสาเหตุว่าทำไมผมต้องอยู่เป็นโสดแบบนี้แม่ดิฉันอาบน้ำให้ฮาตาลี่ก่อนนะแล้วแต่มึงสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่ในช่วงสุดท้ายอีกตามเคย คลิปนี้อยากลงวันวาเลนไทน์นะแต่ดันทำไม่ทันจริงๆก็ขี้เกียจด้วยแหละ ลงวันนี้ก็แล้วกันคลิปนี้เป็นประสบการณ์จริงของผมแล้วผมก็คิดแล้วคิดอีกว่าจะเอาเรื่องนี้มาเล่าดีไหมทุกๆคนก็น่าจะมีคนที่ชอบอยู่แหละขอให้โชคดีกับเรื่องนี้ละกันวันนี้ก็หมดเวลาแล้วแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็วสวัสดีครับ